สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำได้เอ่อทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะอย่างที่จังหวัดนครพนมเองประกาศ7อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้เฝ้ารับมือกับน้ำท่วม24ชั่วโมงค่ะสถานการณ์น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมนะคะตอนนี้เรียกว่าวิกฤตไปแล้วหลังจากที่3วันที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกันส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นห่างจากจุดวิกฤตเพียงแค่2เมตรเท่านั้นและยังมีน้ำหนุนเข้าลำน้ำสาขาและแม่น้ำสายหลักนะคะทำให้การระบายน้ำตอนนี้ไม่ทันพื้นที่การเกษตรนับพันไร่ตอนนี้เริ่มจะได้รับผลกระทบแล้วล่าสุดทางจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมแล้วรวม7อำเภอด้วยกันประกอบไปด้วยอำเภอท่าอุเทนโพนสวรรค์ธาตุพนมเรณูนครปลาปากอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพงซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายและการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันพื้นที่ติดลำน้ำก่ำที่รองรับน้ำจากหนองหานจังหวัดสกลนครระยะทางประมาณสัก120กิโลเมตรระดับน้ำสะสมนะคะสูงกว่าร้อยละ80ทำให้น้ำไหลระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ช้าเบื้องต้นมีการนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำแล้วรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมขณะที่จังหวัดสกลนครเองก็ฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในหนองหานปริมาณเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดอยู่ที่ระดับร้อยละ88ของความจุแล้วโดยไม่สามารถระบายน้ำได้ทันทำให้มีน้ำสะสมในหนองหานจนใกล้ถึงจุดวิกฤตด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต3สกลนครได้ขึ้นธงเหลืองนะคะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่พื้นที่นาข้าวประมาณสัก400ไร่ที่ตำบลดงชนและตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองถูกน้ำที่ล้นตลิ่งจากลำน้ำพุงหลากเข้าท่วมจนข้าวพังเสียหายส่วนที่บ้านพานสามัคคีพัฒนาตำบลขมิ้นถนนข้ามลำห้วยขมิ้นตอนล่างถูกกระแสน้ำในลำห้วยกัดเซาะจนถนนขาดส่งผลให้ราษฎรประมาณ10ครัวเรือนไม่มีทางสัญจรล่าสุดผู้นำชุมชนระดมชาวบ้านก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วปิดท้ายที่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็โดนผลกระทบจากแม่น้ำโขงหนุนเช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้น้ำสะสมเอ่อล้นเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านกว่า 1,000 ไร่ในอำเภอดงหลวงและอำเภอว่านใหญ่รวมไปถึงไหลเข้าท่วมในชุมชนเขตเทศบาลเมืองโดยเฉพาะซอยรังสรรค์และชุมชนแก้วกินรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรผ่านเข้าออกหมู่บ้านแล้วก็ช่วยยกสิ่งของขึ้นไปไว้อย่างที่สูงด้านนายอดิศักดิ์สังสกุลหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้น้ำเกินร้อยละ80ของความจุอ่างทั้ง22อ่างค่ะค่ะ